โอ้เฮ้วิกกี้มีคนทำสควอชอยู่นะคงเจ็บหน้าดูคลิปนี้มีไว้สำหรับผู้หญิงทุกคนไม่ว่าจะมีเคล็ดลับฉบับสาวๆมากแค่ไหนก็ไม่เคยพอเฮ้เสื้อเธอมันโอ้ดูเหมือนว่าเราจะมีอะไรจ๊ะเอ๋ออกมานิดหน่อยนะตอนนี้โอ้ยเอาไงดีล่ะเนี่ยต่างหูฉันจะช่วยได้บ้างไหมถ้าคุณมีให้ใช้ก้านต่างหูเจาะผ่านเสื้อของคุณแบบนี้อย่าลืมใส่แป้นเข้าไปด้วยเอาล่ะรู้แล้วใช่ไหมว่ามันเวิร์กดีมากเอาจริงๆมันดูน่ารักออกใช่เธออยากให้มันเวิร์กใช่ไหมวิกกี้ออกกำลังกายวันแล้ววันเล่าใช่ไหมสาวๆน่าเสียดายที่ก้นไม่งอนงามสักเท่าไหร่สาวๆต้องทำอะไรบ้างถึงจะมีก้นงอนๆกับเขาบ้างนะเฮ้เธอลองสิมันง่ายกว่าการทำสควอชอีกนะคุ้มค่าที่จะลองถึงเวลาถอดเอาล่ะถอดรองเท้าและกางเกงรวมถึงชั้นในอย่างนั้นแหละใส่ถุงน่องช้าๆทีละข้างโอ้อย่าให้มันรันล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดึงถุงน่องตรงแก้มก้นนิดหน่อยชับชับใส่กางเกงแล้วรอดูเวทมนต์ได้เลยเฮ้ hey, สาวน้อยว้าวดูเปลี่ยนไปเยอะเลยแต่อย่าให้มันเยอะเกินจนดูเฟกล่ะดีมากว้าวโอ้ตรงเข่าเป๊ะเลยถ้าคุณเคยล้มเข่ากระแทกคุณก็รู้ใช่ไหมว่าต้องมีแผลดูสิโอ้โหมันดูแย่จริงๆ ฉันคิดว่ามีบางอย่างที่พอจะช่วยได้โอ้ผ้าอนามัยแบบสอดน่าจะใช้ได้คุ้มค่าที่จะลองใช่ไหมล่ะสำหรับเคล็ดลับนี้คุณจะต้องใช้ผ้าอนามัยแบบสอดที่แกะออกจากห่อแล้วจากนั้นคลี่มันออกมาให้หมดเป็นแผ่นยาวนุ่มๆใครจะไปรู้ว่าข้างในมันเป็นอย่างนี้แล้วก็วางไว้ที่หัวเข่าที่ได้รับบาดเจ็บถ้าคุณมีเทปหรือพลาสเตอร์ในกระเป๋าแปะไว้ตรงขอบเพื่อให้ผ้าพันแผลไม่เลื่อนหลุดโอเคมาเริ่มเดินกันใหม่อีกรอบดีไหมอ่ะดูผมเธอสิผมบ๊อบนั่นดูสวยมากๆแย่จังทรงผมนั้นดูดีกว่าทรงผมหน้าเบื่อของฉันตั้งเยอะเลยถ้าคุณรู้สึกเหมือนกันอย่าไปกลัวสเปรย์แต่งผมอยู่ใกล้ๆนี่เองเมื่อผมของคุณชื้นหมาดๆให้ใช้ถุงน่องเก่าๆแบบนี้ดูสิว่ามันยืดได้ขนาดไหนแล้วก็เอามาพันหัวแบบนี้ม้วนผมขึ้นทีละช่อใส่เข้าไปในที่คาดผมอย่างที่เฮลลี่กำลังทำอยู่ให้ชัวร์ว่าม้วนผมแต่ละช่อหลายๆครั้งแล้วค่อยทำช่อต่อไปทำต่อไปเรื่อยๆจนทั้งหมดพันอยู่รอบที่คาดผมใจเย็นๆมันจะออกมาสวยแน่ฉันสัญญาว้าวนี่ฉันคิดไปเองหรือมันดูเท่แบบนี้อยู่แล้วก่อนที่จะทำเสร็จซะอีกต่อไปเป่าผมด้วยใดทั้งอย่างนั้นให้แน่ใจว่าไดเป่าผมอยู่ในโหมดอุ่นไม่ร้อนจนเกินไปคุณไม่อยากให้ผมไหม้ใช่ไหมล่ะรู้สึกว่าผมแห้งแล้วใช่ไหมดีมากเมื่อรู้สึกว่าผมเริ่มแห้งสนิทก็คลี่ผมออกจากที่คาดผมได้เลยโอ้ดูผมลอนนั่นสิสวยมากทำไมต้องจ่ายเงินแพงๆที่ร้านทำผมด้วยในเมื่อคุณก็ทำผมเองได้ที่บ้านอ่ะอย่าลืมเอาถุงน้องออกล่ะเตรียมพร้อมสำหรับเที่ยวกลางคืนหรอนั่นหมายถึงอายแชโดว์แน่นๆและปากสีเข้มๆและแน่นอนรองพื้นแน่นๆอ่ะมันดูหนาไปหน่อยหวังว่าไม่มีใครเข้าใกล้จนสังเกตเห็นนะจะจัดการยังไงกับรองพื้นหนาๆนี้ดีเดี๋ยวนะฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงเติมน้ำลงไปในชามใบใหญ่ให้แน่ใจว่าไม่ร้อนไม่เย็นเกินไปและเติมน้ำจนสุดขอบด้านบนได้แล้วนำชามวางบนพื้นผิวเรียบโอเคมันอาจจะฟังดูบ้าสุดๆไปเลยหายใจเข้าลึกๆแล้วจุ่มหน้าลงในชามให้ใบหน้าอยู่ในนั้นประมาณ5วินาทีไม่ต้องกังวลเครื่องสำอางยังอยู่ดีอยู่เห็นไหมยังอยู่ใช้กระดาษทิชชู่ตบเบาๆที่แก้มหน้าผากและส่วนอื่นของใบหน้าให้แน่ใจว่าซับน้ำออกจากผิวของคุณหมดว้าวดูดีมากรองพื้นแบบนี้ดูดีสุดๆคืนนี้ขอให้สนุกนะวิกกี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าริมฝีปากสีเข้มที่จะทำให้คุณดูดีใช่ไหมแงะเข้มไปไม่เป็นไรลองสีอ่อนลงมาหน่อยละกันโอเคตอนนี้มันส้มเกินไปหากคุณต้องการสีลิปสติกที่ดูอ่อนกว่านี้ลองทาคอนซีลเลอร์ดู
พียงใช้ฟองน้ำคอนซีลเลอร์แตะจุดเล็กๆตามแนวริมฝีปากโว้วดูแปลกๆแฮะแล้วก็ตบเบาๆตามเส้นริมฝีปากเนื่องจากคอนซีลเลอร์เป็นสีเดียวกับสีผิวของคุณมันเบลนด์เข้าด้วยกันนี่ไงริมฝีปากดูอ่อนบางสมบูรณ์แบบลุคนี้ดีมากเมื่อคุณไม่ต้องการทาปากเข้มแต่ก็ไม่อยากให้สีอ่อนเกินไปสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นกับคุณไหมคุณกำลังทาอายไลเนอร์อยู่เราก็เพิ่งรู้ตัวว่ามันหมดแล้วโอ้เดี๋ยวก่อนแม้แต่อายไลเนอร์สำรองก็หมดไม่เอานะจริงดิโอเคอันนี้ต้องมีเหลืออีกสักหน่อยนะไม่นะนี่น่าจะเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดที่สุดในโลกแล้วเดี๋ยวก่อนฉันมีไอเดียอะดูเฮลลี่สิกำลังเพลิดเพลินกับชาและคุกกี้อย่างไร้เดียงสาโดยที่เธอไม่รู้ตัววิกกี้กำลังจะทำลายมันลงขอโทษนะเฮลลี่ตอนนี้เธอดื่มชาของเธอไม่ได้แล้วยายคนขี้เกียจตอนนี้คุณมีน้ำร้อนแล้วให้นำขวดอายไลเนอร์ใส่ลงไปในถ้วยตอนนี้สิ่งที่คุณต้องทำก็คือรอโอ้โหดูไอ้น้ำที่พวยพุ่งออกมาสิทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วเอาขวดอายไลเนอร์ออกคุณสามารถแต่งหน้าที่เหลือในขณะที่รออยู่ได้โอเคดูเหมือนว่าจะพร้อมแล้วระวังมันร้อนนะเห็นไหมเหมือนเวทมนต์เลยมันใช้ได้อีกครั้งในที่สุดคุณก็สามารถเขียนแคทอายสุดเซ็กซี่ที่คุณถนัดได้สักทีอะดูสิวิกกี้เอาชามาคืนแล้วโอ้ไม่เอาหน้าอย่าโกรธเลยดื่มชาช้าไปแค่ไม่กี่นาทีไม่ใช่เรื่องใหญ่ซะหน่อยวิกกี้ไปหรือยังนะแอบจิบชาสักหน่อยก็โอเคอร่อยว่าเคล็ดลับฉบับสาวๆเหล่านี้มีประโยชน์ไหมเราก็ว่างั้นเหมือนกันอย่าลืมติดตาม YouTube ของ 1-2-3-GO และแชร์คลิปเจ๋งๆเหล่านี้กับเพื่อนของคุณที่นี้คุณก็ดูการเต้นของวิกกี้จนถึงตอนท้ายได้เลยจัดไปอย่าให้เสียวิก